เป็นมือแบบสามง่ามละกันโอ้มาแล้วมือช้อนส้อมนี่เจอเสียบกันหน่อยเพื่อนอุ้ยเร็วๆเออไตหัวมันไปแล้ว ย,ย่าโุ้ยแซงไปก่อนเฮ้ยโดนแซงคืนเฮ้ยเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาติตย์มาไป,ะปนะครับกับเกมเราอาร์มวาดแขนคนไต่พื้นที่ต่างๆนั่นเองครับแม่สําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะต้องทําการวาดแขนของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นรูปทรงต่างๆเพื่อให้สามารถไต่ไปยังพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องคิดวาดมือออกมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆให้ ได้เลยก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพ <c oughs> ื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเียรติในการวาดมือไต่พื้นที่ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเราจะต้องวาดมือแบบตรงๆไปก่อนเฮ้ยมือจรงนี้ แม่เป็นแบบนี้แล้วเพื่อนโอ้ยโบกสะบัดเฮ้ยโอ้ไต่บันไดได้อืมใช้ได้นะนี่แล้วก็ก้อนหินเฮ้ยโอ้ย,อยมือแบบนี้สามารถไต่ได้ทุกพื้นที่แทบไม่ต้องเปลี่ยนกันเลยเพื่อนเอาละลองแบบยึกหยึกยือยแล้วกันโอ้คราวนี้เป็นมือที่ แม่เหมือนเป็นขดสปริงกันเลยนะย,ย่าหูเฮ้ยอืมรู้สึกว่าไต่ค่อนข้างจะช้าเล็กน้อยใกล้จะถึงเส้นชัยกันแล้วเพื่อนมาฟินิตอืมง่ายได้จริงๆรเรเวลที่2คราวนี้เราจะต้องวาดให้เป็นแบบไหนกันดีเอ่ยลองแบบโค้งๆละกันโอ้ความโค้งที่สุดยอดมาเพื่อนเฮ้ยนี่มือพลังขดๆโอ้โหเฮ้ยมีการผักกันนี้ด้วย นี่เฮ้ ي, ดยดวก่อนจะล่วงแม่รอดพ้นไปได้เอออย่างกับโดมิโนโอเอาละเพื่อนตรงนี้เออแขนที่ยาวของเราทําให้สามารถไต่ขึ้นด้านบนได้อย่างยอดเยี่ยมอุวิวิวอ,อ,อ,อได้อยู่อแทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนนี่โอ้เจอกับบเหมือนลูกกอล์ฟแม่ก็สามารถเกี่ยวแล้วก็ผ่านไปได้แบบสบายๆไปเพื่อนเข้าเส้นชัยเย่ yeah. เลเวลที่3มเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเป็นขด เหมือนเป็นลมหมุนละกันอุ้ยชุบจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้ยมือขดๆสามสองหนึ่งไปคราวนี้มีความหนาแน่นสูงเฮ้ยไต่แบบสบายๆเอาละเพื่อนลงบันไดโอ้ยแทบจะบินเฮ้ยโอ้ยเจอลูกแบบนี้มาสามารถขึ้นไปไต่ด้านบนได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีการเดินบนลูกเฮ้ยด้านหน้าตรงนี้ถ่าทางจะไม่ง่าย แต่ก็ง่ายกว่าที่คิดเฮ้ยแบบนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยเอาละเพื่อนเข้าเส้นชัยกันเลยอง่ายได้จริงๆโอ้โหเจอคู่แข่งกันแล้วสำหรับค่าวนี้เดี๋ยวเราจะลองแบบว่าวาดมือแบบแบบนี้ละกันอือยึกยึกยือยอ,ยอ,ยอเป็นแบบหอ,อสยฟ้าโอ้ยมาละเพื่อนเฮ้ยมีการแบบว่าติดก,กันเองด้วยเฮ้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 ยโอ้ยโโโโโโต้องไต่หัวมันอือเกินมันไปแล้ว แม่เรียกได้ว่าแซงคู่แข่งกันได้ละเพื่อนโอ้โหพลังแบบนี้เอ้ยหือปัดไม่ค่อยจะขึ้นโอ้ยโอ้โหติดไอ้ลูกกลมๆเดี๋ยวก่อนเออนั่นแหละอืมทางแบบนี้เลีเรียบเ,ยบเอ้ยไต่ได้สบาย เย้เข้าเส้นชัยฝีมือคู่แข่งยังไม่เท่าไหร่หรอกนะโอ้ oh, โหสำหรับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเป็นมือแบบสามง่ามละกันน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดอย่างแน่นอนโอ้ม oh, าแล้วมือช้อนส้อมนี่เจอเสียบกันหน่อยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยติดมือของมันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โ oh, ย oh, มือของเราค่อนข้างจะาเฮ้ยชาเล็กน้อยเอ้ยเร็วเเออตหัวมันไปแล้ว ต่อไปก็ลองเป็นมือช้อนกันหน่อยนี่เป็นช้อนแบบนี้เฮ้ยโอ้โหยมือกลมๆคู่ต่อสู้ก็เป็นมือคล้ายๆกับเราเอ้ยมีการเรียนแบบพระผมเอ้ยอย่าแบบนี้สิเพื่อนเอาละรีบเข้าสัญชัยโอ้โหเกือบโดนไล่ตามจนทันสำหรับในคราวนี้เดี๋ยวเราก็ มาเต็มหน้าจอไปเลยเพื่อนโอ้โหโหดร้ายจริงๆเฮ้ยบแน่หูยเมืออะไรวะเนี่ยเป็นลายเส้นที่หูยยิ่งใหญ่อลังการเฮ้ยลบไปเพื่อน <laughs> ไล่บี้ไล่บี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ไงขวางศัตรูได้โอ้โหเรียกได้ว่าไอเดียของเรานี่เจิดจรัสสุดๆเฮ้ยหโยลูกกลมๆเกะกะลบไปแม่เป็นก้อนหินที่โคตรจะเกะกะกันเลยนะตอนนี้เอาละเพื่อนถึงเส้นชัยเออมือแบบนี้ก็รวดเร็วดีเหมือนกันนะสำหรับคราวนี้ก็ขอลองวาดเป็นเหมือนนักกล้ามละกันปึ๊ปึ๊บปโอ้โหพลังกล้าม โอ้ยเจ้ากล้ามใหญ่ยังไงเอ่ยเฮ้ยสุดยอดนี่ยผมโอ้โหพลังกล้ามยักษ์แม่เหมือนกับมือของกอริลลากันเลยนะตอนนี้อืทางอะไรก็มากันเถอะไปได้หมดดูสิเพื่อนนำคู่ต่อสู้แบบว่า เทียบไม่ติดกันแล้วก้อนหินค่อนข้างจะเยอะนี่โกยไปทิ้งด้านหลังให้หมดโอ้ยก้อนเล็กก้อนน้อยแม่ผ่านแบบสบายๆอุ้ยโอ้เร็วเข้าเข้าเส้นชัยเดี๋ยวเราจะวาดเป็นแบบไหนกันดีนะลองใช้แบบนี่แขนใหญ่ๆกันหน่อยลงสีกันให้เต็มพื้นที่กันเลยนะเอ้าโอ้โหได้เท่านี้อ่าไม่เป็นไรเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยแขนกระตุก โอ้หรายละเอียดเยอะเกินสงสัยต้องอเอาแขนแบบสั้นๆไปก่อนเฮ้ยรอก่อนเพื่อนอุ้ยไตไม่ได้เนี่ยผมนี่แขนตะขอเกี่ยวมือคู่ต่อสู้เอ้าเฮ้ยมันแซงมันแซงอย่าให้มันแซงเพื่อนแม่มือของเราตอนนี้เออเรียกว่าไตผิวแบบสุดๆเอ้ามันแซงแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยแซงมันแซงมันอ้ยอุ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ย เย็นหยุยมานี้แฮ้จนได้ปะโถคราวนี้ก็ขอวาดเป็นเอ่อมือแบบไม้เบสบอลแล้วกันโอ้ยไม้เบสบอลหรือว่ากระบองน้องไก่วะเนี่ยไปหยุหยเฮ้ยขดพายุข,ของมันทำให้เราเกี่ยวไม่ได้เฮ้ยอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนนี่มือเล็กน้อยอ แซงไปแล้วเอ้าเฮ้ยมันติดมันติดเมื่อกี้มันติดไอ้นี่ไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมวันนี้เกี่ยวมันหรือแซงมันไปเฮ้ยอย่าส่งมันสิเออแซงมันแซงมันอุ้ยเอาอีกแล้วเออนั่นแหละรีบแซงมันโอ้ยเรียกได้ว่าผัดกันอย่างสูสีเฮ้ยแบบนี้ได้เปรียบแล้ว เฮ้ยอย่าเพื่อนโอ้ยเอาอีกแล้วมาโถเอ้ยงั้นขราวนี้เราจะลองแบบว่านี่เป็นแบบนี้ละกันฝาฝาไปมือพลังขดขดกู่ต่อสู้เกี่ยวไม่ได้อย่างแน่นอนโอ้โหเราก็เกี่ยวมันไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยอย้ยยังไงเดี๋ยวขอแซงให้ได้ก่อนนะรับลองเลยว่าได้เปรียบดูมันสิเพื่อนแทบไม่ให้เราเกี่ยวกันเลยเราอาจจะต้องเนี่ยผม ไปเกี่ยวมือมันให้ได้ก่อนเออแล้วก็พอแซงเสร็จปุ๊บเราก็ไหนมาขดๆแบบนี้เพื่อไม่ให้มันเกี่ยวเออมาดิวะ <c oughs> เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้รวด,ดเร็วได้เปรียบเออเข้าเส้นชัยแม่กว่าจะชนะโหดเอาเรื่องเลยนะงั้นคราวนี้โอ้โหขอเป็นมือแบบกันไกลละกันอ่ากันไกลแหลมๆจะเป็นยังไงเอ,อ่ยโอ้โห <c oughs> มาละเพื่อนพร้อมจะตัดทุกสิ่งมือกันไกลของฉันเฮ้ยจะไปไหนเพื่อนหูเราจะแซงมันได้ไหมนะเดี๋ยวต้องมาดูกันเฮ้ยไปก่อนแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันแซงเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โอยเอาเรียบเรียก่อนเฮ้ยอย่าให้มันหเกาะเราได้ไม่ใจเย็นเออเออเอ้ยเออนั่นแหละแซงมันแล้วเฮ้ยเออยเ้ยเ้ยเไอ้มันไปก่อนอีกแล้วห แม่แซงช่วงโค้งสุดท้ายเฉยเลยเอาละคราวนี้เราจะวาดมือให้กลายเป็นตอสี่เหลี่ยมแบบใหญ่ๆละกันเพื่อนจะหนาขนาดไหนเอย่ยโอ้โหพลังมือสี่เหลี่ยมมาจะสู้ได้ไหมนะเดี๋ยวต้องมาดูกันอู้มือบล็อกเฮ้ย <c oughs> เออแซงไปแล้วออสุดยอดไปไปไ,ปไปมือกอบรูปเรียกได้ว่าคู่ต่อสู้ก็ตามไม่ทันกันเลยนะ เฮ <Hey>, hey. ้ยเฮ้ยโอ้ยมือกลมๆของมันเดินทางค่อนข้างจะไวแม่เรียกได้ว่าลงล็อกแบบสุดๆเย้สุดย yeah, อดสำหรับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองแบบว่านี่เอาให้ด้านหน้าเรียบๆประมาณแบบนี้ละกันนี่ดูสิพลังแบบว่าเหมือนเป็นค้อนเฮ้ย hey, จะไหวไม่เอย่ยน่าจะสามารถเกี่ยวอะไรได้อย่างยอดเยี่ยมแน่นอนทรงแบบนี้อุ้ยติดมือของคู่ต่อสู้ เอ้ยเฮ้ยเออเหนือกว่าแล้วใจเย็นใจเย็นมันจะแซงเฮ้ยรีบไต่รีบไต่เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันแซงไปแล้วโอ้โหพอมันแซงเราปุ๊บมันแบบว่าแทบไม่ให้เราเกาะกันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยนั่นแหละไปก่อนไปก่อนได้เปรียบแล้วอยู่ด้านบนเอาละเพื่อนเราต้องรีบไปอุ้ยสุดยอดขอเป็นแบบว่าแหลมแหลมแบบ Icana, เยอะๆล yes> uh ้วกันป๊าปอ่าจะเป็นยังไงเอ่ยเฮ้ยโอ้หดูสิย่าโอ้ยแซงไปก่อนเฮ้ยโดนแซงคืนเฮ้ยดูสิเพื่อนแทบไปติดในร่องของคู่ต่อสู้เฮ้ยเฮ้ยเยโอ้ยการปะทะในคราวนี้ค่อนข้างจะสูสีอู้อะไรวะเนี่ยคู่ต่อสู้ Mm hmm. โดนทิ้งห่างไปแล้วเอาละทางแบบนี้ก็เออสบายๆแม่เหมือนเป็นการวาดมือกันเลยนะตอนนี้ดูสิเราเข้าเส้นชัยอย่างแน่นอนเย้สุดยอดคราวนี้ก็ขอวาดเป็นมือเลยแล้ะกันนะนี่แล้วก็อีกห้านิ้วหนึ่งสองอ่าเป็นมือประมาณนี้โอ้โหแม่ดูไม่รู้ว่าเป็นมือกันเลยนะอื mm hmm. ดูสิการไต่ที่ยอดเยี่ยมโอ้ยจะเย็นทรง นี้ก็ถือว่าวิ่งได้เปรียบกันอยู่เอาละสงสัยต้องเปเรียบเรียบยาวๆเป็นอะไรที่สามารถเดินทางได้ไวสุดๆกันไปเลยนะไป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 นี่ผมเส้นชัยอยู่อีกไม่ไกลหุยบันไดโคตรเยอะเฮ้ยเร็วเข้าหุยคราวนี้ก็ขอเป็นแบบว่ากลมๆใหญ่ๆละกันนะแล้วก็ประดับตรงกลางกันหน่อยนี่โอ้โหฟรือดอ่าสามสองหนึ่ง กลมๆไปเลยเพื่อนเดี๋ยวผมแสงประจา้าโอ้หไอ้มือสั้นแม่คราวนี้คู่ต่อสู้ไม่คิดจะสู้แบบว่าเอาจริงกันเลยหรอดูสิเพื่อนโอ้ยจะชิวอะไรขนาดนี้ทางก็ค่อนข้างจะดูเหมือนจะยากนะแต่ก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยเฮ้ยเส้นชัยแบบโคตรโลง่งไปเลยเพื่อนเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองแบบว่าทรงประหลาดะห,าดหน่อยละกันนะ แล้วก็มาตรงนี้เฮ้ยเนี่ยผมจะไหวหรือเปล่าเอ่ยแขนของคู่ต่อสู้ค่อนข้างจะยาวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุยขดอะไรของแกวะนี่ดุก,ก่อนเราต้องเล่นพลังมือแบบนี้กันบ้างเนี่ยผมเฮ้ยพลังมือขดโอ้โหมือสั้นเฮ้ยเสียเปรียบสงสัยต้องเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่นี่แบบนี้ฟรืดโอ้โหทรงเดียวกับคู่แข่งของเราเลย,เอยขอเกี่ยวหน่อยเพื่อนเออนั่นแหละแล้วก็ ไม่ให้มันเกี่ยวสิอ้าวจะเย็นเฮ้ยเฮ้ย้ยมือสั้นมือสั้นออ้ยังไงอือันนี้เอาเป็นแบบว่าสามเหลี่ยมเฮ้ยโอ้ดูสิเป็นยังไงเอ่ยมาไฟอืไต่คู่ต่อสู้ได้ไหมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออได้แล้วเฮ้ยคู่ต่อสู้ก็กําลังจะแสงเราเหมือนกันแสงมันก่อนแสงมันก่อนเฮ้ยตามทันไหมเนี่ยไหวอยู่ไหวอยู่เออไปก่อน ส,สูงสูงสูงไปเพื่อนมือสั้นสั้นเข้าเส้นชัยโอ้โหเอาละคราวนี้ขอเป็นแบบว่ามือกระแสฟไฟฟ้าละกันนะปะา,ป,ป,าป,ป๊าปป๊าปมือกระแสฟไฟฟ้าส2 1สองหนึ่งโอ้โหมือยาวกว่าท่าทางจะได้เปรียบเฮ้ยเฮ้ยมันเกี่ยวมือเลาเฮ้ยอื้อไปเร็วดีทิ้งอเออนั่นแหละค่อนข้างจะทิ้งห่างกันแล้วเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมาอีกมันมาอีก เ้จะเย็นหุยมันไตเราข้ามไปแล้วแม่ไอ้นี่มันแสบแล้วเกินโอ้โหโยนก้อนหินมาใหญ่เฮ้ยโค้งสุดท้ายเฮ้ยเฮ้ยแล้วเข้านั่นแหละอืรีบไตเอ้ารีบไตสิไม่เพื่อนหูจะเย็นมือยาวอาเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเป็นเหมือนกับสมอเรือละกันนะป๊าาสมอที่เป็นประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเกี่ยวก้อนหินไว้ เออนั่นแหละเกี่ยวมือมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทาให้แบบว่าคู่ต่อสู้ไปไหนไม่ค่อยได้นะเพื่อนเออเออ,อ,อนั่นแหละเฮ้ยมันเกี่ยวเราไม่ได้ <l ots> แม่เป็นส่วนเว้าวส่วนโค้งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหลืออีกไม่ไกลกันแล้วเย้ yeah! ขอเป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะกระบองเพชรดีไหมพอป๊ามาทรงนี้ก่อนแล้วก็มีแหลมๆกระจายอยู่ทุกพื้นที่ เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าดูกันเลยทีเดียวนะเฮ้ยพลังมือแบบว่แบบาแหลมแหลมไปเรื่อยออ้ยเป็นมือที่เท่ที่สุดเลยเพื่อนดูทางสิเพื่อนแม่ตุ่มแหลมแหลมของเราสามารถเกาะได้ทุกพื้นผิวเฮ้ยแล้วก็มีแรงในการผลักก้อนหินให้กระเด็นไกลเหมือนกันนะทิ้งห่างคู่ต่อสู้แล้วก็รีบเข้าเส้นชัย อีกไม่ไกลสุดจอดโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยลับลองเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานอย่างแน่นอนเลยนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่ม กราดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนําเกมสนุกสนุกในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บๆ